ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมอัพพัชรพันธ์ประจวบลาภครับผมโบกัสธีรทัณฑ์ขจรชัยเดชาวัฒน์ครับกับรายการไร้สาระก็อย่างที่ได้บอกไปตอนที่แล้วเนาะที่เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องว่าสิทธิ์ของตัวเราเนี่ยล้วนเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคือเราจะบอกว่าจากที่ไปศึกษามาเนี่ยเรื่องของสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากเลยเนาะโอ้โหกว้างอย่างอ่าวไทยเลยเออจริงเอออ่าวไทยเห็นภาพไปแล้วมันกว้างไงมันกว้างมากจริงแต่ว่าในความกว้างนั้นเนี่ยมันมีใจความสำคัญอยู่อันนึงเลยก็คือเรื่องของความแตกต่างแล้วก็ความหลากหลายเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกเราอ่ะมีมนุษย์อยู่เยอะมากใช่ไม่ได้มีเราแค่2คนใช่คือมีคนอยู่เป็นพันล้านคนอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วทั้งเรื่องของศาสนาเชื้อชาติวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยจริงๆไม่ใช่แค่เรื่องของศาสนาเชื้อชาติหรือวัฒนธรรมนะคือพอเราพูดถึงเรื่องความแตกต่างหลากหลายมีเยอะมากทุกเรื่องหมดแม้กระทั่งตอนนี้เรายังแต่งตัวที่สไตล์คนละแบบกันก็เป็นความแตกต่างแต่ว่าใจความสำคัญที่สุดของเรื่องนี้คืออะไรรู้มั้ยฮะต่อให้เราแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเนี่ยสิ่งที่เราห้ามมองข้ามเลยคืออะไรรู้มั้ยคืออะไรครับคือเรื่องของการที่เราทุกคนเป็นมนุษย์แล้วก็มีชีวิตมีลมหายใจเหมือนกันเองครับนะฮะแต่ว่าเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเราคุย2คนเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะไม่เก็ทความแตกต่างหลากหลายแต่เขาคงเบื่อแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังจากผู้เชี่ยวชาญกันดีกว่าครับว่าเรื่องของความแตกต่างหลากหลายเนี่ยมีความสำคัญกับมนุษย์ที่มีลมหายใจมีหัวใจอย่างพวกเราอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยมั้ยไม่ไปได้มั้ยไปต้องไปต้องไปเหรอโอเคเราไปรับชมกันดีกว่าครับไปกันเลยครับเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายนะครับคือเราต้องยอมรับว่าสังคมเราเนี่ยมีความหลากหลายมากนะครับความหลากหลายเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นความงดงามนะครับคือความหลากหลายที่มาประกอบเข้าด้วยกันเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เห็นอะไรที่มันงดงามมีความแตกต่างมีความหลากหลายมีสีสันนะครับพูดถึงเรื่องของความหลากหลายเนี่ยเนื่องจากว่าเรามีความแตกต่างมีความหลากหลายนะครับทางสหประชาชาติก็ได้คุยกันว่าเรื่องความแตกต่างหลากหลายเนี่ยจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับดังนั้นเนี่ยในอนุสัญญาที่สำคัญเนี่ยมีถึง2ฉบับนะครับที่พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการขจัดการเลือกปฏิบัติตรงๆเลยคือฉบับหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีทุกรูปแบบอีกฉบับจะเป็นเรื่องของการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติทุกรูปแบบครับสองเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกให้ความสำคัญทั้งนี้ก็เป็นไปตามหลักการที่ว่าคนเกิดมาเนี่ยมีศักดิ์ศรีมีสิทธิ์เท่าเทียมกันนะครับโอ้โหได้ฟังแบบนี้ก็เรียกได้ว่าเข้าใจมากขึ้นเยอะเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะครับน้องๆหรือว่าทุกๆคนที่กำลังฟังอยู่เนี่ยก็ต้องอย่าลืมนะครับว่าเราต้องเคารพในความแตกต่างความหลากหลายนะครับแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นเองครับและแน่นอนครับรายการไร้สาระของเรารายการดีๆที่จะเติมเต็มหัวอกหัวใจให้กับคนที่รับชมรายการของเราเนี่ยก็จะนำเสนอเนื้อหารายการดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองครับแต่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับที่ได้รับรู้สึกว่าโดนละเมิดสิทธิ์นะครับได้รับการเลือกปฏิบัติแล้วก็รู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่เป็นธรรมกับตัวเองเนี่ยก็สามารถนะครับที่จะโทรไปสอบถามรายละเอียดหรือว่าโทรไปร้องเรียนได้ที่สายด่วนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1377ได้อีกด้วยครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าเรื่องของสิทธิเนี่ยเกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนเราตายนั่นเองครับใช่แล้วครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็หมดลงแล้วพบกับพวกเราทั้ง2คนนะครับกับรายการไร้สาระได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์และวันศุกร์เวลา 9:25 นทางช่อง9 Mport HD ครับหรือสามารถติดตามรับชมรายการได้ที่ Facebook แล้วก็ TikTok ของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยได้อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง2คนต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ